ครับมาต่อกันกับคำศัพท์นะครับบทที่32นะครับอันนี้ก็เป็นชื่อที่ผมใช้ให้คนอื่นเขาเรียกนะครับในประเทศนี้นะครับจริงที่ชัดเดชนะแต่จริงๆมันพอเปลี่ยนแปลงเป็นภาษาญี่ปุ่นมันก็เป็นชัดตกเดชตกอะไรอย่างเงี้ยครับก็จะแปลกๆนะครับกันบ้านนี้ได้มาวันที่10เดือน4นะครับวันที่12นะก็ซึ่งดองมาประมาณจะ2อาทิตย์แล้วนะครับก็สัปดาห์นี้ก็จะรีบทำแล้วก็นำไปส่งโอเคคุณยายจิตอาสานะครับผู้เป็นอาจารย์ในการสอนภาษาญี่ปุ่นให้กับผมนะครับสำหรับบทที่32นี้นะครับเขาบอกว่ามันเป็นเกี่ยวกับอันนี้คันจิโนฮานาชินะครับก็หัวเรื่องหรือเปล่านะครับอันนี้เป็นโคซืออะไรเนี่ยอันนี้นะครับเขียนอยู่เนี่ยโคซือคิคังนะครับก็เป็น means of transportation นะครับอันนี้วาตาจิตาจิวะบัสเดนชะนะครับแท็กซี่ฟุเนะนะครับฮิโกกินาโดนะครับอิโรโรนะโคซือคิคังโอนะครับอันนี้นะริโยชิมัสนะครับそしてその時いろいろな感じを見ます。ก็บอกว่าพวกเราเนี่ยไปใช้โดยสารนะครับพวกอะไรเนี่ยเครื่องบินเรือแท็กซี่นะครับรถไฟนะครับหรือรถบัสนะครับก็หลากหลายในการเดินทางนะครับเขาเรียกว่าอะไรพาหนะเหรอไม่ใช่พาหนะเรียกว่าอะไรเนี่ยระบบขนส่งเหรอประมาณนั้นนะครับก็พวกเราก็ใช้กันนะครับแล้วก็ไอตอนที่เราใช้กันเนี่ยเราก็จะเห็นตัวคันจิอยู่ทั่วไปนะครับอย่างตามรูปนี้นะครับก็เอาว่าตรงนี้นะครับบังเซนนะครับบังเซนก็คือหมายเลขนะครับ1บังเซน1บังเซน2บังเซนนะครับก็แพลตฟอร์มนั่นเองนะครับก็อันนี้อะไรเนี่ยอ่านไม่ออกนะครับโตเกียวคิวโคนะครับอันนี้อะไรเนี่ยลืมนะครับในแบบฝึกหัดที่แล้วเพิ่งทำไปกันเองนะครับอันนี้ก็ซื่อนะครับก็เดินทางปกตินะครับโนริบะก็คือทางขึ้นนะครับโฮเมนนะครับโฮเมนตรงนี้นะครับโฮเมนนะครับก็เหมือนกับว่ามันไปมันวิ่งไปทางไหนรถไฟนะครับสมมติตรงนี้นะครับเขาเขียนเนี่ยโตเกียวแล้วก็ชื่อนี้ชื่อนี้นะครับเหมือนน่าจะเป็นสถานีปลายทางอะไรอย่างนี้มากกว่านะครับว่าสมมติอย่างเช่นเวลาเราจะไป อะไรอ่ะจะไปอนุสาวรีย์นะครับนั่งจากสยามนะครับนั่งรถไฟจากสยามเราต้องดูว่าปลายทางมันไปทางไหนนะครับไม่งั้นเราก็จะไม่รู้นะครับว่าเพราะมันมี2ทางนะครับไปทางสุขุมวิทไปทางอะไรอ่ะพวกตรงบางนาไปตรงอะไรนะกับไปทางตรงจตุจักรนะครับฉะนั้นก็เลยต้องดูว่าปลายทางคือตรงไหนนะก็คือโฮเมนนั่นเองนะครับก็ต่อไปนะครับโทบิดาชินะครับโทบิดาชิจะเห็นตามทางข้ามม้าลายต่างๆนะครับโทบิดาชิจุยนะครับจุยก็คือระวังพวกเล็กลูกเล็กเด็กแดงนะครับจะพุ่งออกมาจากทางข้ามหรือทางถนนนะครับหรือว่าตรอกซอกซอยพุ่งมาถนนที่เป็นตัดกันตัวทีอะไรอย่างเงี้ยนะมันก็จะมีเด็กบางทีเด็กไม่ทันระวังนะครับก็หรือว่าแม้แต่ผู้ใหญ่ก็ยังมีนะครับไม่ทันระวังก็พุ่งออกมานะครับเวลารถวิ่งมาเราขับมาตรงๆก็อาจจะมีการเฉียวชนเกิดอุบัติเหตุได้นะครับก็อันนี้เส้นนะครับก็เส้นลายนะครับสุขุมวิทลายหรือว่าอะไรอ่ะสีลมลายอะไรอย่างงี้นะครับเปรียบเทียบให้ดูเห็นภาพง่ายๆนะครับไปมาฝึกเขียนนะครับเดี๋ยวต้องฝึกเขียนนี่เดี๋ยวจะข้ามไปนะเพราะว่ามันค่อนข้างจะใช้เวลาในการเขียนนะครับก็เดี๋ยวดูคร่าวๆแล้วเดี๋ยวไปทำแบบฝึกหัดกันดีกว่านะครับคำว่าเซ็นนะครับเซ็นเดี๋ยวเขียนบางตัวดีกว่าเซ็นก็เขียนนี้นะครับมีสีขาวนะครับแล้วก็มีน้ำโอเคนะครับอิโตะนะครับมีอิโตะฝั่งซ้ายนะครับสีขาวนะครับแล้วก็มีน้ำประมาณนี้นะครับก็แปลว่าลายนะครับอันนี้เคียคุเซนนะครับเคิร์ฟลายเคิร์ฟลายอันนี้โชคุเซนนะครับเส้นตรงโอเคนะครับต่อไปฮัตสึหรือเปล่านะครับอันนี้ครับฮัตสึสึอะไรนะชุบปัดสึนี่ชุบปัดสึนะครับหับเปียวนะครับหับเปียวก็ประกาศนะครับฮัตสึไบนะครับก็ขายนะครับฮักโคนะครับพับลิเคชันนะครับก็เหมือนกับพวกหนังสือพิมพ์อะไรนำออกจำหน่ายเลยนะพิมพ์ออกจำหน่ายอะไรอย่างนี้ครับนี่อิทะตึนะครับอันนี้ก็คืออิตารึ
arrive reach นะครับถึงนะครับโทจักขึนะครับถึงนั่นเองครับคนนี้มีคำว่าอะไรบ้างครับโคโคซือนะครับโคซือไกโคนะครับดิปโลเมซีนะครับมาจิรุนะครับ to mix นะครับมาจิวารุ to cross to associate นะครับก็จริงจำไม่ได้หรอกมันต้องใช้นะครับใช้กับสถานการณ์จริงนะครับนั่งท่องศัพท์นี้ก็เหมือนแบบสมัยตอนเรียนประถมมัธยมนะครับท่องไปก็ลืมนะมันต้องมีเทคนิคในการจริงเทคนิคไม่ได้มีอะไรมากนะครับมันแค่การต้องใช้ได้ใช้จริงๆแค่นั้นเองครับอันนี้คีนะครับคีไคนะครับคีไคอะไรพวกนี้นะเครื่องจักรนี่นะครับคีไคมันจะมี2อันนะครับคีไคตัวที่เป็นเครื่องจักรกับคีไคที่แปลว่า chance นะครับโอกาสนะครับอันนี้ chance คีไคนะครับเครื่องคันจิตัวหลังมันจะไม่เหมือนกันนะครับอันนี้ก็เป็นพวกอะไรจิโดฮัมไบอะไรพวกเครื่องจักรนะครับแมชชีนนะครับไทยนะครับคีโนนะครับฟังก์ชันนะครับอะไรเนี่ยเจ็ตโตคินะครับอ๋อเครื่องเจ็ตนะครับเครื่องเจ็ตก็เดี๋ยวเขียนสักสองสามตัวนะครับเดี๋ยวผมเขียนตรงนี้ดีกว่าจะได้ไม่ต้องเขียนเยอะลักไก่นะครับหรือจะขยันก็ได้นะครับก็ตามสโตรกเข้ามาก่อนนะครับมาเป็นตัวต้นไม้ก่อนนี่ต้นไม้เสร็จแล้วก็มาตัวเหมือนอิโตะนะครับแล้วก็มาขีดด้านล่างนะครับแล้วก็มาตัวเหมือนตัวคนนะครับขีดนี่นะครับจบครับเฮ้ยตัวนี้ไม่มีข้างในว่ามีข้างในด้วยลืมหมดเลย oh no โอเคนะครับต่อไปนะครับคังหรือเปล่าใช่นะครับคังนี้คังเครีเลทนะครับเกี่ยวข้องนะครับไม่เกี่ยวอะไรอย่างงี้นะครับคังเคไนนะคังเคกันไนนะครับไม่เกี่ยวนะครับคิเคนเอนจินนะครับเอ้ยคิคังอ๋อนี่ไงคิคังที่ผมบอกคิคังก็คือเครื่องจักรไอ้เครื่องยนต์หรือชิ้นส่วนอะไรอย่างงี้นะครับคิคังนี้อะไรเนี่ยคังโตจิโฮนะครับภูมิภาคคันโตนั่นเองนะครับคิวชูจิโฮก็น่าจะเป็นภูมิภาคคิวชูหรือเปล่าครับไม่แน่ใจนะครับแต่ผมว่าจิโฮก็คือภูมิภาคคันโตนะครับคันไซอะไรพวกนี้นะครับไม่แน่ใจนะครับเคชื่อถูกหรือเปล่านะครับเอาที่มันพุทธขึ้นมาในหัวนะครับอันนี้ขีดบนผมงงนี่นะครับแบบฝึกหัดมันตรงนี้เขาเขียนด้านบนยาวกว่าด้านล่างนะครับแต่พอมาตรงนี้นะครับเขาเขียนด้านล่างยาวกว่าด้านบนนะครับแล้วก็ตรงนี้มาเท่ากันนะครับงงมากนะครับเอาเป็นว่าเดี๋ยวยึดตามตัวอักษรนี้ดีกว่านะครับด้านบนมันจะยาวกว่าไอ้สั้นกว่านะครับมาตรงนี้เป็นมงนะเป็นประตูแล้วก็มีนี่ครับประมาณนี้นะครับอีกตัวหนึ่งก็จะเขียนตามด้วยก็ได้นะครับคือหาเพื่อนเรียนภาษาญี่ปุ่นนั่นเองนะครับคือไม่รู้จะไปแชร์ออนไลน์ที่ไหนแล้วนะครับคือต้องมีช่อง YouTube เนี่ยนะครับแล้วก็เดี๋ยวคงจะต้องไปแชร์ใน Facebook อีกแล้วครับเพื่อหาเพื่อนเรียนนะครับเคคึนะครับก็มีเดงวะเคคึนะครับโทรโฟนออฟฟิศนะครับเทเลบีเคคึสถานีโทรทัศน์นะครับอันนี้อะไรโฮโซเคียคึนะครับก็บรอดแคสต์ออฟฟิศนะครับก็เป็นเกี่ยวกับพวกสถานีส่งสัญญาณโทรทัศน์อะไรพวกนี้นะครับเคียคึมาตัวนี้ก่อนนะครับติดกล่องก่อนนะครับใส่ปีกนะครับกระดกมันตรงนี้นะครับแล้วก็ใส่ปากปึ๊บมาอย่างนี้นะครับก็เป็นคันจิที่ค่อนข้างจะคุ้นหูคุ้นตานะครับแต่ว่าจำไม่ได้นะครับว่ามันอ่านว่ายังไงหรือว่าความหมายคืออะไรนะครับคือเซกเมนต์โอเคมันจะมีชกชกคือไม่ใช่นะครับช่างมันไปต่อดีกว่ามาดูคำว่านี่นะครับ trust นะครับอันนี้เจอบ่อยมากนะครับชินนั่นเองนะครับชินอันนี้ครับชินโกอยู่นี่นะครับซื่อชินแปลว่า correspondence นะครับชินจิรุเชื่อนะครับชิโยนะครับเชื่อเหมือนกันนะครับ belief ไว้ใจนะครับชิโยโอเค
ีนะครับก็มีคนยืนอยู่ตรงนี้นะครับมีคนยืนแล้วก็พูดนะครับคนยืนแล้วก็พูดนะครับประมาณนี้ชินโยโอเคนะครับต่อไปโอดันโฮโดนะครับเฮ้ยมันอ่านว่าอะไรโดโรอ๋อไม่ใช่ครับคำว่าโดโรนั่นเองครับถนนหรือเส้นทางนะครับโดโรอันนี้โดนี่ก็แปลว่ามิจินะครับอ่านอีกตัวนึงก็มิจิหรือว่าโดก็ได้นะครับโดโรเส้นโรนะครับเส้นอันนี้มันคนละเส้นกับที่เราไปเจอตัวแรกนะครับมันจะทำให้เรางงนะครับนี่นะครับเส้นเดียวกันนะครับขออภัยนะครับเส้นเดียวกันเส้นสายนะครับถนนสายถนนนะครับก็ถนนที่เป็นเส้นนะครับก็เป็นทางรถไฟนั่นเองนะครับต่อไปซูโรนะครับ passage คืออะไรเนี่ยพูดคนโดยสารก่อนเดี๋ยวลองเปิดชินารีดูนะครับเดี๋ยวอ่านเอานะครับออกเสียงเอาซูโรนี่ครับไอโซเอายิงงงเขาใหญ่แล้วเกินซูโรโอเคนะครับเดี๋ยวลองเปิดเป็นภาษาไทยนะครับทางเดิน passage อ๋อมันคือทางเดินทางผ่านอะไรอย่างนี้หรือเปล่านะครับประมาณนั้นนะครับผมก็ไม่รู้ภาษาอังกฤษทั้งหมดนะครับไปต่อดีกว่าอัมโบโรนะครับตัวนี้อัมโบโรโรต่อไปนะครับโคฟูรุยนะครับถ้ามันฟูรุยนี่มันจะคล้ายๆกันนะผมนึกไม่ออกแล้วนะฟูรุยถ้าฟูรุยนะครับนี่ครับตามนี้เลยนะครับเขาจะเขียนนะครับอันนี้ไม่เกี่ยวนะมันขึ้นมาเองนี่ฟูรุยนะครับมันจะมีแค่ตัวนี้นะครับฟูรุยแต่ว่าพอมันมีตัวนี้มาด้วยนะครับขอเขียนอีกตัวนึงนะครับเครื่องหมายบวกนะครับก็มีตัวนี้นะครับโอเคนะครับอันนี้โคจินนะครับโคจินดิซีสนะครับโคโชสุดนะครับ to break down จิโคนะครับอันนี้ตัวนี้นี่จำได้ดีนะครับจิโคว่าอุบัติเหตุนะครับต่อไปจูนะครับจูอีนี่ครับจูกับอีนะครับก็เป็นว่าการเตือนนะครับจูเฉยๆก็อะไรนะ explanatory notes คืออะไรเนี่ยจูมงนะครับก็คือการสั่งนะครับจูมงจูเวลาไปสั่งอาหารสั่งอะไรหรือว่าสั่งอะไรที่ออนไลน์ครับก็ใช้คำตัวนี้หมดนะครับสั่งร้านอาหารก็จูมงพร้อมไหมอะไรอย่างเงี้ยเวลาคนที่ร้านเขาถามนะครับก็มีหยดมีน้ำขึ้นมานะครับแล้วก็เป็นตัวนี้นะครับจูลองเขียนเล่นนะครับจูไม่ใช่ขีดนี่นะขออภัยนะครับลืมดูนะครับก็มองแต่ตัวท้ายนะครับขีดนี้ก่อนนะครับแล้วก็มานี่โอเคนะเขียนเล่นๆนะครับจูอีนะครับจูมงนะครับมานี้นะครับแล้วไปอย่างรวดเร็วนะครับตัวสุดท้ายของวันนี้นะครับอีนั่นเองนะครับอีมิอะไรพวกนี้นะครับนี่เป็นอิเคนนะครับความเห็นนะครับอิชิคิอันนี้ไม่คุ้นนะครับไอตัวเตะเนี่ยอันนี้เห็นบ่อยมากนะครับจำไปเลยก็ได้นะครับอิชิคิ consciousness การมีสติรู้ตัวหรือเปล่าครับไม่แน่ใจก็มานี่นะครับตัวนี้จะเขียนซับซ้อนนิดนึงนะครับถ้าใครไม่คุ้นชินนะครับนี่นะครับอิชิคินะครับแล้วตัวสุดท้ายนี่ครับอิมิตัวนี้ก็พบบ่อยนะครับมีตั้งแต่มินนาเล่มหนึ่งเลยนะครับผมอันนี้นะครับเป็นแบบฝึกหัดที่เขาให้เขียนนะครับ Write the reading of the following kanji in hiragana นะครับก็เซนนะครับเขียนไปอันนี้เทเรบีอันนี้นะชกคือแค่คือว่าครับจำไม่ได้นึกไม่ออกเพิ่งเรียนเพิ่งอ่านมาเมื่อกี้นะครับ
เคียกเคียกขึกนะครับไม่ใช่เคียกขึกนะครับเคียกขึกเคียกขึกนะครับก็เขียนไว้หมดนะครับเทเรบีเขาบอกให้เฉพาะคันจินะครับก็เอาแค่คันจิอย่างเดียวอันนี้เคียกเคียกเคียกขึกนะครับอันนี้ก็โดที่เรียกว่าถนนนะครับโดโลโลว่าถนนนะครับอันนี้อิเคนนะครับความเห็นจูอิสุรุนะครับก็เตือนนะครับอันนี้ชุบปัสสุนะครับชุบปัสอันนี้ก็โทยักคือนะครับจักคือถูกป่ะครับจักคือนี่น่าไม่ใช่ถ้าไม่น่าใช่ตัวนี้นะครับน่าจะเป็นจักคือตัวนี้นะครับจักคือนะครับโทจักคือเดี๋ยวไปเช็คดูนะครับทำไปเช็คไปนะครับโทจักคือใช่นะครับตัวเป็นตัวจิตนะครับจิตอันนี้ฮัตซ์ใบฮัตซ์ใบสุดอันนี้ก็ชินจิรุนะครับไม่ใช่ชินจิรุนะครับอันนี้คันสุดอันนี้มันจะมีอยู่ในกรรมานะครับหรือว่าเขาเรียกว่าอะไรอยู่ในกรรมาของเอ็นสามนะครับเอ็นสามก็มีตัวนี้อยู่นะครับไปดูความหมายกันนิดนึงนะครับจริงๆแล้วเนี่ยพวกไอ้กรรมานะครับถ้าคือเรารู้ความหมายของตัวคันจินะครับคือเราแทบไม่ต้องไปซีเรียสอะไรกับกรามาเลยนะครับเราดูแค่คำศัพท์อย่างเดียวแล้วก็ผมคิดว่าอาจจะเป็นจุดเปลี่ยนเล็กๆน้อยๆนะครับที่จะทำให้เราผ่านหรือไม่ผ่านในการสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่นนะครับสำคัญที่สุดเลยคือคำศัพท์นะส่วนกรามานั้นก็นิดๆหน่อยๆนะครับการฟังนั้นก็ต้องมันก็สำคัญหมดแล้วแต่ว่าหลักๆเลยผมว่าคำศัพท์นะครับคังนะครับคังbarrier relay joy นะครับมันคืออะไรที่เกี่ยวข้องกันนี่แหละนะครับต่อไปนะครับอันนี้เนี่ยโคซึจิโคนะครับก็คืออุบัติเหตุทางคมนาคมนะครับอันนี้นี่ก็โคซึคิคังนะครับไอ้คิคังตัวนี้ลืมแล้วครับที่เราเพิ่งเปิดคังเลยนะครับลืมแล้วครับคิคังตัวนี้นี่นะครับชิ้นส่วนนะครับใช่หรือเปล่ามาเปิดดิกันคิคังตัวนี้มันจะมีพ้องเสียงเยอะนะครับเราต้องมานั่งพิมพ์เอาคิคังนี่นะครับอันนี้ก็คิคังนะครับคิคังเกนเทนะครับอันนี้ก็คิคังที่เรากำลังจะหานะครับตัวนี้นะครับเครื่องยนต์แต่ว่าขึ้นมาเครื่องยนต์เลยนะครับเดี๋ยวลองดูภาษาอังกฤษนะครับออแกนนะครับอวัยวะเครื่องยนต์ facility mechanism นะครับลองดูนะครับอะไรเนี่ยโคซึคิคังงงนะครับอันนี้ไม่เข้าใจความหมายนะครับอันนี้ก็เขียนคันจิมานะครับจูจินะครับจูจินิโคโคโอชุปัตสึนะครับชุปัตสึชิเตะอันนี้เนี่ยโกโกนะครับโกโกอิจิจินะครับอิจิจิโกโรก็ประมาณบ่ายโมงประมาณบ่ายโมงนะครับนี่เขาเขียนว่าโกโรนะครับอะไรเนี่ยเดียวคังนะครับเดียวคังเดียวคังนี่โทจักคือนะครับโทจักคือจักคือสุดุโยเทนะครับโยเทดานะครับก็ออกจากที่นี่ประมาณออกจากที่นี่10โมงนะครับก็จะไปถึงที่พักนะครับประมาณบ่ายโมงตามตารางนะครับอันนี้ก็โคโซคุนะครับโคโซคุโดโรนะครับก็คือทางด่วนนั่นเองนะครับโคโซคุโดโรนะครับ
ผมตอนเรียนแรกๆผมจะสับสนนะครับโดโลกับรถนะครับมันก็รถมันจะภาษาอังกฤษนะครับมันก็คือถนนเหมือนกันนะครับก็เลยจะงงๆนิดนึงครับช่วงแรกแล้วก็โคซุคุโดโรเดะนะครับโคซูจิโคกะอัตตะที่โคซึนะซึจิโคกะอัตตะก็ที่ทางด่วนมันมีอุบัติเหตุนะครับโคโนะโทตอนนี้อะไรเนี่ยโทโตผมไม่แน่ใจนะครับเปิดดิ้งเดียวทกมันอรุคือนะครับอรุคือซัมโปะหรือเปล่านะครับเปิดดิ้งเดียวนี่โฮโดโฮโดนะครับมันอ่านว่าโฮโดโฮโดโฮโดมันออกเสียงนะโฮโดโฮโดนะครับอ๋อโฮโดทางข้ามนะครับทางข้ามมาลายนั่นเองนะครับโฮโดนะครับโฮโดเคียวนะครับเคียวตัวนี้นะครับอ่านว่าฮาชิก็ได้นะครับเป็นสะพานนั่นเองนะครับโฮโดเคียวโนวาตัตเต้นะครับโอวาตัตเต้นะครับวาตัตเต้นะครับมัตสึกุอิคุโตนะครับเซนโดนี่เดมัสเซนโดลืมอ๋อมีออกไปทางเรลโรดนะครับก็สามารถออกไปได้นะครับเส้นโลเส้นโลทางรถไฟเหรอเส้นโลแทร็กโรดเบสผมไม่แน่ใจนะครับเส้นโลมันหมายถึงยังไงกันแน่นะว่าปล่อยให้งงไปต่อนะครับอ่านถูกก็พอนะครับเซนโลนิเดมัสโคโกนิโอ้โหนี่ลืมแค่นี้อ่านว่าเคงคิวนะครับเคงคิวแปลว่าเคงคิวคิดคังนะครับรีเสิร์ชนะครับเคงคิวนะรีเสิร์ชเขาเรียกว่าวิจัยคิดคังนะครับก็ทักสร้างอะไรอันนี้อะไรไม่แน่ใจต้องเปิดนะมันก็การบ้านก็จะเสร็จช้าเสร็จเร็วมันก็ต้องเปิดเด็กอยู่ดีนะครับรัฐบาลนะครับนี่เซฟุนะครับเหมือนกับรัฟฟูฮัตก่อนหน้านี้เคยจะเรียนมาแล้วนะครับเซฟุนะครับก็เขียนไว้นะ GOVT นะครับ government นะครับอันนี้ชินโกนะครับชินโกก็なるまでนะครับมาจิมาโชนะครับก็ไอสัญญาณไฟจราจรนะเปลี่ยนเป็นไฟเขียวนะครับจนกว่าจะเปลี่ยนเป็นสีเขียวนะครับก็มารอกันนะครับมารอกันเถอะนะไปนี่ฮงเรียวรินะครับนี่ฮงเรียวริโตะนี่ฮงซาเกะใช่ไหมนี่ฮงを注意しますなあ、もう一度聞くさえ、จูบุญนะครับจูบุญจูบุญจูยแปลว่าเตือนนะครับจูบุญนี่มันจูบุญจูมงจูมงโอ้จูบุญมันอีกการคนละเรื่องเลยนะครับจูมงชิมัสนะครับจูมงนะครับก็จูมงก็สั่งนะครับแหมเราก็พลาดไปนะครับสั่งอาหารกับเหล้าญี่ปุ่นมานะครับอันนี้ก็คันโตนะครับคันโตจิโฮนะครับคันโตจิโฮนี้นะครับโอคีนะครับก็เขียนแบบโอนี่โอสองตัวนะไม่ใช่โออุนะครับโอเค地震นะครับที่นี่เขาเขียนอย่างนั้นเขียนก็ありましたนะอีกคายนะครับโอกาสดีนะครับอีกคายเดเอออีกคายですからนะครับไอเทนะครับคู่สนทนาหรืออะไรนะครับไอเทนะครับไอเทโนอิเคนนะครับโอ注意
してききてくださいนะครับก็มันเป็นโอกาสที่ดีนะครับที่เราจะฟังความเห็น相手の意見を注意して聞いてください。เป็นความเห็นของคู่สนทนาเรานะครับความเห็นของคนอื่นนั่นเองนะครับอิมานะครับอิมาอิจิบังนะครับอิจิบังอิจิบังよく使われている通信機械ใครเดี๋ยวผมต้องไปหาคำหมายที่ชัวร์ๆแล้วเพราะว่าเจอมา 3-4 รอบแล้วนะครับเด็งซูชินฮิไคว่าเด็งวาชิตะนะครับเด็งวาชิตะไม่ต้องนะต่อไปนะครับซึกินะครับซึกิโนเจอาเซนนะครับโนโคอันนี้อ่านว่าคิวโคนะครับคิวโค เดนชะนะครับ โนฮัตชะนะครับ จริงมันฮัตซึเนี่ยนะแต่ว่าพอมันมาสองตัวควบมันก็ล่นซึไปนะครับ ฮัตชะนะครับ ฮัตชะ จิคังวะโกโกนะครับ ไม่นะ เอ้ยโกเซงนะครับ โกเซงก็ตอนเช้านะครับเพราะว่าตอนเช้าเซ็งว่าอะไรเงี้ยโกเซ็งนะครับก็จำแบบนี้นะครับโกเซ็งคุจินะครับคุจินะครับก็ตอนเช้านะครับไปต่อนะครับชุปัตสึนะครับชุปัตสึก็คือเดลึนั่นเองนะครับเดลึต้องเขียนนี้นี่นะครับแล้วก็ชุปัตสึก็คือฮัตสึนั่นเองนะครับโทจักคือโทจักคือตัวบวกนี้นะครับแล้วก็จักคือขีนนะครับโทจักคือจักคือตัวนี้มันเขียนได้หลายคีดึก็ได้นะครับอ่านว่าคีดึก็ได้จุยสึดึนะครับมีน้ำนะครับจุยลืมนึกออกมีตัวนี้นะครับจุยอีก็อีมีนะครับโคซือโคน่าจะตัวนี้นะครับซือก็จำไม่ได้นะครับต้องย้อนไปดูนะครับโคซือซืออ๋อตัวผ่านนะครับซือนี่ต่อไปคิคังออกแกนชิ้นส่วนเจอยะคิคังคือมันมาให้เห็นจนแบบคือต้องรู้แล้วอ่ะมันเหมือนมันบอกว่าเฮ้ยแกต้องรู้แล้วแหละว่าความหมายมันคืออะไรครับฮะถูกครับปึ๊บมานี่นะโอเคต่อไปโดโรนะครับโดโรเวลาเขียนนึกไม่ออกนะครับแต่เวลาเห็นตัวแล้วเราบางทีมันก็อ่านได้นะครับโดโรนี่แล้วก็มาตัวนี้ขอลบเขียนใหม่นะครับคิดว่าคงไม่น่ามีใครดูเท่าไหร่นะครับเซนนะครับเซนก็มีอิโตะนะครับแล้วก็ตัวสีขาวนะครับแล้วก็น้ำโอเคถ้าตัวนี้จำได้นะครับชินโกนะครับชิงโกเขียนไม่เลยนี่ชิงโกจิโคนะครับจิโคเราก็จำไม่ได้นะจิโคนะครับโอเคอีเคนนะครับอีเคนก็อีมีนะครับยัก
ยักษ์เคียวขื่อนะครับนี่อาร์ตเนี่ยที่ผมจะคิดถึงตอนแรกนะครับยักษ์เคียวขื่อนี่นะครับคิดนึกไม่ออกนะครับว่าอะไรเคียวขื่อผมไปพูดชกคึกเคียวขื่อนะชกคึกอะไรนี่มันไม่ใช่นะครับต้องเป็นยักษ์เคียวขื่อยักษ์เคียวขื่อนะครับถ้าเป็นยาต้องมีนะครับยักษ์เคียวขื่อให้ถูกก่อนเดี๋ยวเช็คก่อนยักษ์เคียวขื่อยักษ์เคียวขื่อถูกแล้วนะครับก็เป็นทาโนชิเฉยๆนะมันจะมีแค่ตัวนี้นะครับไม่มีย่าอยู่ด้านบนนะครับแต่พอมาเป็นยานะครับพอเป็นยามันจะมีย่าอยู่ด้านบนตรงนี้นะครับต้องระวังนะครับอันนี้ทาโนชินะต่อไปนะครับก็ให้เติมคันจิในช่องว่างแล้วนะครับชกคือเซนนะครับเซนมาเลยนะครับเซนเราจำได้อยู่แล้วนะครับต่อไปนะครับเคียวคือเซนนะครับเคิร์ฟไลน์ก็เซนเดียวกันต่อไปโทไคโดเซนนะครับโทไคโดเซนโทไคโดเซนเอาเราเขียนเส้นก่อนเราจำเซนได้นะครับโดครับโดโดโทไคโดเซนตัวนี้ไม่เห็นเจอเลยสายโทไคโดนะฮัตสึไบนะครับเซลขายฮัตสึนะครับฮัตสึไบฮัตสึไบประมาณนี้นะครับฮักโคคำว่าฮักโคนี่นะครับพับลิเคชันนะครับไกโคนะครับดิปโลเมซีนะครับไกโคไม่ใช่ไกโคน่าจะเป็นตัวเดียวกันนะครับไกโคเดี๋ยวเช็คก่อนครับเพราะเราไม่อยากเป็นโคเราต้องเช็คให้ดีๆนะครับโคนี่นะครับไกโคถูกแล้วนะดิปโลเมซีไกโคถูกแล้วนะครับต่อไปนะครับเจ็ดตัวขีนะครับขีก็เป็นตัวนี้นะครับขีไคนะครับคีตัวเดียวกัน opportunity นะครับเป็นใครตัวนี้จำไม่ได้แล้วเขียนใครปึ๊ดนี่ลักไก่เอาคังเคนะคังคันโทคันโตจิโคนะครับคันก็ตัวนี้เหมือนกันนะครับคันจิโคนะครับใช่ตัวนี้ป่ะลืมมาอย่างนี้นะครับเปิดอยู่ที่ใกล้คันโตนะครับโตของโตเกียวนั่นเองนะครับจิโคชินจิรุนะครับชินจิรุเราจำได้อยู่นะซูชินชานะนิวส์เอเจนซี่นะซูชินชาซูชินชา
นี้ไม่แน่ใจเขียนถูกหรือเปล่านะครับซื่อชินซื่อชินเนี่ยพอได้ฉะนี่ผมไม่แน่ใจนะซื่อชินฉะถ้ามันเป็นเอเจนซี่ก็น่าจะใช้ฉะตัวนี้นะครับซูชินเคียวอิคุนะครับซูชินเคียวอิคุผมก็ใช้อันนี้เหมือนกันตรงนี้ไปเลยซูชินเคียวอิคุคิวอิคุน่าจะการศึกษานะผม ตัวนี้เซนโลครับเซนมาเลยเซนโลโลมันผมจำไม่ได้ทีนะครับซื้อโลซื้อโลเดงวะคิกเดงวะคิกเดงวะจูมงสุดครับจูจูมงสุดด้วยผมเขียนอะไรผิดไปนะมันเขียนอะไรผิดไปนี่ครับโคซื้อนะครับนี่โคโชโอเคต่อไปโคจินโคจินมันจะมีไปพ้องเสียงอีกนะครับโคจินอันนี้คือตัวพ้องเสียงของมันนะครับนี่นะครับต้องเป็นโคเท่านี้นะครับซีโนเพจิโนอะไรเนี่ยก็จิคุกฮิโอนะครับを見てください。1から3の分の人たちはどの新幹線に乗ったらいいでしょうか。บอกให้ดูตารางครับ3คนนะครับ1 2 3นะครับเฮ้ยไม่ใช่3คนนี้นะครับว่าจะนั่งขึ้นชินคันเซ็นอันไหนนะครับตัวอย่างนะครับเขาบอกว่าโตเกียวเอคิคารานะครับโตเกียวเอคิを6時に出発して10時半頃広島に到着します食あれねรถไฟที่กินอาหารได้นะครับก็มีนะครับそこで朝ごはんを食べたい
ต้องมุดเตมัสนะครับนี่ก็เขียนว่าฮิคาริ21บันนะครับซึ่งตารางอยู่ตรงนี้นะครับคือข้อมูลจะอยู่ตรงนี้หมดนะครับว่าสัญลักษณ์ไหนคืออะไรนะครับก็เดี๋ยวดูกรอบไปด้วยกันนะครับอันนี้ผมว่าฮัจิกัตซึโยกะนะครับนี่อันนี้เนี่ยเมืองอะไรเนี่ยนาโกย่านะครับนาโกย่านาโกย่านาโกย่าเดชุมอะไรหรอไม่แน่ใจนะครับจูจิมาเดนี่ไคไคโชนี่สกนักเればなりませんครับไคโชは名古屋駅からバスで1時間ちょっとかかりますก็ไปถึงที่ประชุมนะครับมันใช้เวลาจากสถานีประมาณโดยรถบัสนะครับประมาณ1ชั่วโมงนะครับ朝早く東京を出ますから、あれね、ビュッフェでコーヒーが飲みたい。今日はビュッフェなぁ。ビュッフェがコーヒーなぁ。ドン。ขึ้นรถไฟที่กินข้าวนะครับ。今日もどうなぁ。名古屋なぁ。出発、あれ、到着、出発なぁ。นี่โอซาก้าด้วยนะโอซาก้าจากโอซาก้าเฮ้ยไม่ใช่ผิดข้อนาโกย่านะนาโกย่า10โมงต้องถึงสถานที่10โมงนะเพราะฉะนั้นเราต้องถึงสถานีนาโกย่าประมาณ9โมงเช้านะครับ9โมงเช้านะครับกับรถไฟที่กินข้าวได้เรามาดูว่าฮิคาริมันคืออะไรฮิคาริแต่ตัวนี้มันมีสัญลักษณ์บุฟเฟ่นะครับเราต้องหาสัญลักษณ์บุฟเฟ่ที่มันเกี่ยวข้องกับนาโกย่านะครับช่วงนี้นะครับเราออกมาจากไหนไม่รู้นะครับโตเกียวนะครับโตเกียวไม่เกี่ยวกับโตเกียวนะครับถ้วยบุฟเฟ่นะครับนี่อันนี้โค้ดจองนะครับไม่ใช่ครับต้องดูเวลาเวลามันดูตรงไหนเนี่ยฮิคาริเบอร์21จากตัวอย่างฮิคาริเบอร์21 10โมงผมก็ไปแอบมาดูมานะครับก็พอดูได้นะว่าอันนี้เขาบอกว่าจะต้องการออกจากโตเกียวแต่เช้านะครับแล้วก็มีกินกับฟงกาแฟมีบุฟเฟ่นะครับประเด็นคือบุฟเฟ่นะครับออกจากโตเกียวนะครับแล้วก็ต้องถึงภายใน9โมงนะครับประชุมตอน10โมงต้องถึงสถานี9โมงนะครับเพราะฉะนั้นอย่างอื่นเลยถึงนาโกย่านะครับโตเกียวนะโตเกียวโตเกียวมานาโกย่านะครับปึ๊บนี่มาดูมีบุฟเฟ่บุฟเฟ่สัญลักษณ์ตรงนี้นะถ้วยชานะครับนี่เพราะฉะนั้นเลือกอันนี้เลยนะครับถึงตอนถึงนาโกย่านะครับตรงนี้เขาเขียนว่าถึงตรงนี้นะครับถึงนาโกย่า8โมงนะครับก็เลือกไปฮิคาริ33นะครับตอบเลยฮิคาริ33โกนะครับ
ไปนะครับเดือน6วันที่23ตอนเช้านะครับจะออกจากโอซาก้านะครับเฮ้ยไม่ใช่26 23 11โมงมีประชุมที่โอซาก้านะครับสถานที่นะครับชินโอซาก้าเอคิคาระทักซี่เด15ฟุนくらいのところですから10時半ごろ着けばいいと思いますなら朝早く京都を出ても構いませんก็ออกจากโตเกียวแต่เช้าก็ไม่มีปัญหานะครับในเดือน6วันที่23นะครับมีประชุมนะครับตอนเช้ามาดูนะครับตารางเวลาเดือน6นะครับวันที่23เรามาลองดูตรงนี้ก่อนนะครับนี่คืออะไรผมไม่แน่ใจนะครับก็เดินทางในเดือน6ช่วง23นะครับมีอยู่ตารางเดียวนะครับเดี๋ยวเดือน7เดือน9โอเคนะครับเรามาเน้นโฟกัสตรงที่เดือน6วันที่23คืออยู่ในระหว่างนี้นะครับซึ่งมันใบอยู่แล้วนะครับออกจาก6โมงแต่เช้าไม่มีปัญหาก็ออกนี้นะ6โมง34นะครับถึงนาโกย่าเอ้ยเขาไปที่ไหนนะไปโอซาก้านะครับโอซาก้าชินโอซาก้านะครับนี่ไปชินโอซาก้าถึงชินโอซาก้า10โมง26เดี๋ยวนะครับแท็กซี่จากชินโอซาก้าไปสถานที่นะครับ15นาทีนะครับถึงประมาณ10โมงครึ่งนะครับก็โอเคดังนั้นมันถึง10โมง12นะครับแล้วนั่งแท็กซี่ไปก็ทันนะครับผมก็เอานี้เลยนะครับโคดามะนะครับ401เอ้ยไม่ใช่โคดามะ403นะครับเดี๋ยวก็ผมคิดว่าโคดามะนะครับน่าจะเป็นคำตอบที่ถูกต้องนะครับ10โมง26นะครับก็คล้ายๆนะครับกับเขาบอกให้ถึงประมาณ10โมงครึ่งอะไรนี้ก็โอเคนะครับก็น่าจะเป็นคำตอบนี้นะครับโคดามะนะครับเบอร์403ต่อไปนะครับวัตชิวะโอซาก้านิซุนเดอิมัสก็อยู่อาศัยอยู่ที่โอซาก้านะครับ7月30日นะครับの昼10日までに広島に着きたいんですが出発時間はまでは、できれば遅い方がいいです。なるほど。は、ออกสายๆหน่อยนะครับดีกว่านะครับ家で食事をしてから乗りますから直動車はなくてもいいนะครับก็ไม่ต้องขึ้นรถที่มันมีอาหารบริการก็ได้นะครับวันที่เดือน7นะครับวันที่30นะครับเดี๋ยวดูก่อนนะครับแล้วก็มาร์คตรงนี้ไว้1นะครับอันนี้ไม่เอานะครับนอกเหนือจากนี้เขาไม่วิ่งนะครับรถพวกนี้วันที่เขียนไว้เขาไม่วิ่งนะครับเราก็ตัดไปนะครับอันนี้วิ่งเดือน7 17นะครับถึงเดือน8 31อันนี้เอานะครับผมว่าดูจุดหมายปลายทางก่อนดีกว่าไปฮิโรชิมานะครับจากโอซาก้านะครับมาดูก่อนนะครับโอซาก้าชินโอซาก้านะครับไปฮิโรชิมานะครับอันนี้ชุปัตสึนะครับไปฮิโรชิมานี่จากนี่มานี่นะครับแล้วก็มาดูวันที่นะครับไม่เอากินข้าวนะครับโอ้ยงงมากออกสายๆได้นะครับให้ถึงฮิโรชิมาตอนเที่ยงนะครับเรามาดูเวลาก่อนอยากถึงตอนเที่ยงเราก็ไล่เวลามาไล่เวลามาให้ถึงเที่ยงนะครับเจอนี่นะครับมีเที่ยง6นาทีนะครับเราก็ดูเวลารถออกนะครับอันนี้มันวิ่งไม่มีเงื่อนไขนะครับเพราะฉะนั้นขึ้นได้ตลอดนะครับ
ออกจากโอซาก้านะครับ10โมง11ถึงเที่ยงนะครับเดี๋ยวดูก่อนนะอุโซจิคัง11โมงก็10โมงก็ถือว่าสายแล้วนะครับโอเคนะครับคิดว่าน่าจะเป็นตัวนี้ดีที่สุดนะครับตัวนี้ก็จะเอาสายที่สุดนะครับไม่มีกินข้าวด้วยถึงประมาณเที่ยงนะครับเพราะว่าอันนี้มันก็เกินแล้วเราตัดไปอันนี้เกินแล้วตัดไปก็ดูเวลาใกล้เที่ยงสุดนะครับมี2ตัวนี้นะครับแล้วก็อันนี้ใกล้เที่ยงที่สุดนะครับก็เลือกตัวนี้แล้วกันนะครับฮิโรชิมานะครับเป็นรถสายฮิคาริ101นะครับ101โอเคไปนะครับคุเอโนชินคันเซ็นนิโนรุจุนิโนรุโตกินะครับนูรุโตกินะครับนั่นเอกินะครับนั่นนี่เอกิโน何番線に行けばいいですか。また注意しなければならないことがあれば説明してくださいな。โอ้โหอันหนึ่งนะครับขึ้นสถานีอะไรสถานีอะไรนั่นบางเซนนะครับต้องไปดูนะครับหมายเลขหนึ่งนะครับเราไปที่ฮิคาริ33นะครับก็ไปดูฮิคาริ33นี่อันนี้เลชะบังโกนะครับเลชะบังโกโยยักคุโคโดนะครับเลชะนามัยชื่อมีอันนี้ชุดชะบางเซนนะครับชุดชะบางเซนอยู่นี่เบอร์14นะครับผมสถานีไหนเนี่ยเฮ้ยไปสถานีอะไรงงนะครับอันนี้ คิดว่าน่าจะเป็นไปถึงสถานีอะไรนะครับนั่นเอคินั่นบางเซนนี่อิเคบายนั่นเอคินะครับสถานีอะไรเนี่ยอ๋อโนรุโตกินะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ข้อ1นะครับฮิคาริแต่ว่าฮิคาริ33โกนะครับฮิคาริ33โกก็ต้องไปที่โตเกียวนะครับโตเกียวนะครับโตเกียว33แล้วบางเซน14นะครับ14แล้วก็ไปที่โตเกียวนะครับมีอะไรที่ต้องระวังครับไม่มีนะครับจริงๆตอบไม่มีหมดเลยนะครับรักไก่นะครับจะได้เสร็จไวๆต่อไปนะครับข้อ2โคดามะ403นะครับโคดามะ403ย่องเซโรบังย่องเซโรซังนะครับก็เบอร์16นะครับออกจากสถานีอะไรครับโอซาก้าเดคายิโอซาก้าชินไม่ใช่นะครับโตเกียวนะครับก็โตเกียวเหมือนกันนะครับข้อนี้โตเกียวเหมือนกันนี่เขียนผิดสามสิบสามนะครับไม่ใช่สามสามสี่ศูนย์สามมัน16นะครับเบอร์16ต่อไปอันสุดท้ายออกจากสถานีอยู่ที่โอซาก้านะครับจะไปฮิโรชิมานะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องเป็นสถานีโอซาก้านะครับฮิคาริ101นะครับฮิคาริ101นี่จากโอซาก้าก็ต้องขึ้นสถานีชินโอซาก้านะครับมาที่นี่นะครับ21นะครับคิดว่าน่าจะไม่ผิดนะครับประมาณนี้แต่สิ่งที่ต้องระวังคืออะไรผมไม่แน่ใจไม่มีอะไรต้องระวังนะครับ
ต้องระวังนะครับหรือว่าที่ต้องระวังอาจจะเป็นตรงข้างล่างนี้หรือเปล่าครับไม่แน่ใจนะครับเพราะฉะนั้นไอ้ตรงโคดามะ403นะครับหรือว่าข้อ2เราก็ต้องเขียนตรงนี้ไปนะครับลูกกัตสึนะครับฮัตสึกะนะครับถึง24นะครับก็27 28นิจินะครับอุนเต็นนะครับก็วิ่งแค่วันที่เขียนอยู่นี่นะครับส่วนโตเกียวนะครับ14นะครับฮิคาริ33นะครับฮิคาริ33ก็เหมือนกันนะครับผมคิดว่าน่าจะนี่แหละต้องระวังฮิคาริ33ก็ฮาจิกัตสึนะครับถึงซุยตาจิถึงฮัตสึกะนะครับรวมเต็มนะครับน่าจะเป็นเรื่องที่เราต้องระวังนะครับเขียนเล่นหน่อยครับไปละจบนะครับสำหรับการบ้านชุดนี้ก็ขอบคุณที่ช่วยกันทำการบ้านมาถึงตรงนี้เดี๋ยวผมจะนั่งเขียนตรงนี้ต่ออีกหน่อยนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะได้ไปเข้านอนนะตื่นมาก็ลืมหมดนะครับขอบคุณนะครับขอบคุณที่รับชมมาจนจบนะครับติดตามต่อกันเดี๋ยวเบอร์33หรือว่าการบ้านตัวอื่นผมไม่แน่ใจนะครับเดี๋ยวดูก่อนว่าจะทำตัวไหนได้นะครับก็ขอบคุณที่รับชมครับสวัสดีครับผมเจอกันคราวหน้า